สวัสดีครับชาวเทสไซด์ทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับป๋าเอกเทสไซด์แล้วก็น้องแป้งโบโบค่ะกับรายการแกดเจ็ตหน้าฟ้าวันนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูในสตูดิโอเทสไซด์รู้สึกว่าแสงมันไปไปโอเวอร์เกินอะไรเงี้ยนะทำไมอ่ะก็เธอเล่นเปิดโอ้โหเปิดเหม่งขนาดเนี้ยแสงมันสะท้อนเข้าตาผู้ชมเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างเนี่ยเออนี่เขาเรียกว่าเปิดโง่เฮงรับแบบความเฮงๆเออให้พี่ป๋าเอกเฮงซวยคนเดียวอ่ะเอ้าด่ากูซะงั้นวันนี้โอ้โหเห็นแดดดีอากาศแบบเยี่ยมอย่างงี้จะมาพูดเรื่องมือถือเรื่องแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็คงแบบน่าเบื่อนะเพราะงั้นครับแกดเจ็ตหน้าฝั่งเราวันนี้ครับถูกใจตากล้องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นมือโปรหรือมือใหม่กับแกดเจ็ตตัวนี้ครับที่มีชื่อว่าฮะ Samsung Galaxy Camera ครับผมแล้วว่าแต่วันนี้นับป่วยมานี่ทำไมต้องใส่แว่นดำอะไรกันขนาดนั้นด้วยก็แหมโคจรใกล้ดวงอาทิตย์แสงมันจ้าซะเหลือเกินแหมอ้างอ่ะจริงใส่ปกปิดรอยคล้ำรอยอะไรใต้ขอบตาหรือเปล่าแต่ผมเห็นใจคุณนะผมเห็นใจคุณนะคุณอยู่ใกล้กว่าใช่ใช่แหมวันนี้พานักป่วยมาครับเพราะว่าจะมาพูดกันถึงเรื่องนี่เจ้านี่เลย Samsung Galaxy Camera ซึ่งถึงแม้ว่าโดยหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นกล้องแต่มันเป็นกล้องที่ปฏิบัติการบนระบบ Android ถูกต้องซึ่งนักป่วยเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องกล้องแต่ไม่รู้เรื่อง Android ส่วนผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่อง Android แต่ไม่รู้เรื่องกล้องก็เลยต้องเอามาเป็นแฝดสยามกันแบบนี้ใช่ครับแต่ก่อนนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะยังจะมีหน้ามาพูดอีกไหมก็อยากโชว์แต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูเรื่องของกติกาการให้คะแนนวัดระดับความน่าฟาดของรายการแคทเจ็ตหน้าฟาดของเราอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูบ่อยแล้วเบื่อแล้วนะคะก็สามารถคลิกเพื่อข้ามกติกาได้ที่มุมข้างบนนี้เลยค่ะครับตรงนี้เลยครับแต่สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยดูนะคะก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมกติกาการวัดระดับความน่าฟาดของเรามีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันดังต่อไปนี้1ดีไซน์รูปทรงและความสวยงาม2เพอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพโดยรวมของแกดเจ็ต3สเปเชียลฟีเจอร์คุณสมบัติพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใคร4 OS หรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์พิเศษที่มาพร้อมกับแกดเจ็ต5 value คุ้มค่าหน้าฟาดสมราคาไหมโดยในแต่ละหัวข้อผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนสามารถให้คะแนนได้คนละ2คะแนนตามระดับความน่าฟาดของหัวข้อนั้นๆซึ่งก็คือหน้าฟาดมีค่าเท่ากับ2คะแนนฟาดก็ได้มีค่าเท่ากับ1คะแนนและมีหน้าฟาดมีค่าเท่ากับ0คะแนนเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดทุกหัวข้อก็จะได้คะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนจากนั้นเราจะนำคะแนนที่ผู้ดำเนินรายการให้ไว้ในแต่ละหัวข้อมาตัดเกรดเพื่อวัดระดับความน่าฟาดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5เกรดด้วยกันดังนี้17ถึง20คะแนนเกรด S หน้าฟาดหน้าฟัดไม่จัดไม่ได้แล้ว13ถึง16คะแนนเกรด A ฟาดไปเถอะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน9ถึง12คะแนนเกรด B ฟาดก็ได้ไม่ฟาดก็ไม่ว่ากัน5ถึง8คะแนนเกรด C ดีกว่าไม่ได้ฟาดเลยหรือวะ0ถึง4คะแนนเกรด F กลับมาอยากได้ลงไปฟาดเลยจิ๋วล่ะเอาละครับอันดับแรกเราต้องพูดถึงเรื่องของดีไซน์ของเจ้า Samsung Galaxy Camera ตัวเนี้ยนักป่วยว่าไงบ้างจากที่ได้ไปเล่นมาอ่ะฮะหลังจากลองสัมผัสแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าบอดี้ค่อนข้างทำได้ดีมากๆเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยยังคงรูปแบบเอกลักษณ์ของการเป็นกล้องคอมแพคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเลนส์ที่ใหญ่หรือว่าปุ่มชัตเตอร์ที่อยู่ด้านบนรวมถึงการจับถือที่สะดวกสบายเพราะว่ามีตัวกริปให้จับถือด้วยนะครับตรงนี้ขอเล่นหน่อยสิอ่ะได้ครับได้ทำไมต้องไหนตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นโอเคมีคอนโดเด้งออกมาด้วยอ่ะอพาร์ตเมนต์เฮ้ยปัญญาอ่อนทั้งคู่เลยก็เรียกว่าแฟดกินแดงหรือว่าทองอย่าสร้างสีสันนะเห็นพูดวิชาการเครียดเอามานี่มานี่มานี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟดป๊อปอัพนะครับการดีไซน์เนี่ยก็ซ่อนแฟดป๊อปอัพไว้อยู่ในตัวบอดี้กล้องซึ่งก็ทำได้แนบเนียนดูดีเลยจุดขายอีกจุดหนึ่งที่แบบค่อนข้างเด่นมากเลยใน Samsung Galaxy Camera ก็คือหน้าจอครับหน้าจอหลังเนี่ยเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ Super Clear LCD นะครับความละเอียด 1280 คูณ 720 พิกเซลขนาด 4.8 นิ้วเรียกได้ว่าระดับเท่ากับ Samsung Galaxy 3เลยโอ้โหดูหนังนี่แบบสุดยอดจริงถ้าใครซื้อกล้องมาดูหนังไม่รู้เหมือนกันได้เวลามาให้คะแนนเรื่องดีไซน์ของเจ้า Samsung Galaxy Camera กันแล้วก็ในคราวนี้นะครับการให้คะแนนก็ยังคงเป็นปะเอกกับน้องแป้งเช่นเคยครับส่วนน้าป่วยนี่หมดสิทำไมล่ะเพราะว่าวันนี้นะฮะน้าป่วยเป็นคนมาให้ความรู้กับผู้ชมแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อ่ะโอเคมาดูกันเรื่องของดีไซน์นะฮะเจ้า Samsung Galaxy Camera เนี่ยสิ่งที่ป๋าประทับใจมากเลยในตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกครับเรื่องหน้าจอสัมผัสเนี่ย
ขนาดใหญ่ตั้ง 4.8 นิ้วซึ่งบอกตามตรงว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในกล้องคอมแพคส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าขนาดเล็กๆนี้บางทีเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วอยากจะดูภาพเลยอยากจะดูว่าเอ้ยเราถ่ายดีหรือไม่ดีเบลอหรือไม่เบลอซึ่งถ้าเป็นหน้าจอคอมแพคด้วยมันจะเล็กดูอะไรก็ยากพอมาดูรูปใหญ่จริงอ้าวถ่ายแบบเละอะไรเงี้ยสุดท้ายต้องไปถ่ายใหม่เสียเวลาแต่ถ้าดูผ่านนี่ครับหน้าจอ Super Clear LCD ของ Samsung Galaxy Camera ครับคุณเห็นทุกรายละเอียดครับสามารถซูมเข้าซูมออกด้วยระบบสัมผัสนี่คือจุดเด่นเลยและที่ผมชอบมากอีกอย่างนึงเลยก็คือนี่ฮะถ้าคุณดูนะฮะคุณจะไม่เห็นเลยนะครับว่ามันจะมีปุ่มแบบว่าถ้าเป็นกล้องคอมแพคทั่วไปจะมีแบบปุ่มเล็กปุ่มน้อยปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มอะไรก็รู้เต็มหมดเลยยุ่งยากนะเวลาจับถืออะไรก็ลำบากแต่นี่ครับเป็นหน้าจอสัมผัสแท้ 100% ทุกการใช้งานจะอยู่ในระบบสัมผัสทั้งหมดเลยเพราะงั้นครับเรื่องดีไซน์ของเจ้า Samsung Galaxy Camera เนี่ยพระเอกจัดให้เลยครับหน้าฟาดไปเลยครับค่ะสำหรับแป้งนะคะก็ชอบในส่วนของการดีไซน์ค่ะจับง่ายถนัดมือนะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปแนวไหนนะคะแนวนอนอย่างนี้ต่างนี้ก็ได้นะคะถ่ายให้หน้าเดียวก็ถ่ายแนวนี้ก็ถ่ายได้ง่ายนะคะค่ะก็ชอบในส่วนนี้นะคะแล้วก็หน้าจอนะคะถ้าแบบเป็นกล้องคอมแพคทั่วไปอ่ะตัวกล้องมันก็ตัวใหญ่ก็จริงนะคะแต่จอเนี่ยมันเล็กใช่ไหมครับแบบอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนมีอายุอย่างพี่นะป่วยพี่ป๋าเอกสักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะดูทะลึ่งอีกแล้วลามมันค่ะลามเลยอันนี้ก็ดูใหญ่เห็นไหมพี่นะป่วยพี่ป๋าเอกก็มองเห็นใช่ไหมชัดครับนั่นแหละสำหรับในส่วนของการดีไซน์นะคะแป้งให้หน้าฟาดไปเลยค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะหรือ performance ในตัวของเจ้ากล้อง Samsung Galaxy Camera เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของฝั่ง Android ก็ต้องดูเรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์ธรรมดาครับซึ่งตัวนี้นะครับไปบอกว่าสุดยอดจริงเลยครับสเปคนี่แบบเดียวกับ Samsung Galaxy S3 เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้การเลือกใช้ CPU แบบ Quad Core ความเร็วถึง 1.4 GHz หรือการที่ให้แรมมาถึง 1 GB นะฮะเพราะงั้นประสิทธิภาพการทำงานนี่ถือว่าลื่นมากค่ะสำหรับหน่วยความจำภายในนะคะให้มาถึง 8 GB เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่พอนะคะยังไม่จุใจก็สามารถเพิ่มในความจำภายนอกเป็น micro SD card นะคะแบบมือถือเลยสามารถเพิ่มได้นะคะครับผมถ้าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของตัวกล้องแล้วนะเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดของพิกเซล 16.3 ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าใช้งานได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพทั่วไปหรือว่าจะเอาไปใช้งานที่ต้องขยายภาพขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องเลนส์ของตัวนี้เนี่ยก็เป็นเลนส์ซูม21เท่าก็เทียบเท่ากับเลนส์ซูมทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่23มิลนะครับซึ่งค่อนข้างกว้างมากถ่ายวิวถ่ายอะไรเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ซูมสุดที่483มิลก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ่ายพวกสัตว์ป่าหรือถ่ายอะไรเนี่ยสบายเหมือนกันครับจะซูมแอบซูม2ชาวบ้านเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วรูรับแสงที่ให้มาเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าเท่าไหร่ก็คือเริ่มต้น 2.8 นะครับแล้วก็ซูมสุดอยู่ที่ 5.9 ค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยมันแปลกมากเลยที่ว่ามีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.มาให้ด้วยก็เอาไว้ฟังเพลงแน่นอนตัวนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จเอามาฟังเพลงได้เลยไปถ่ายรูปไปก็ได้นะได้ครับแบตจะหมดก่อนนะครับโอเคแถมอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับเรื่องของการตั้งค่า ISO ของกล้องตัวนี้นะครับตั้งค่าได้แบบออโต้แล้วก็ตั้งค่าแบบแมนนวล นะครับได้ที่ ISO 100ถึงสูงสุด 3,200 นะครับสำหรับตัวนี้เรียกได้ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนกล้องมือถือเนี่ยอาจจะปรับตั้งค่าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ทราบว่า2คนนี้งงอะไรหรือเปล่าครับสำหรับไม่เข้าใจไม่ได้งงครับแต่ไม่เข้าใจเลยงั้นขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่ไหวชาการเยอะเกินเอาละครับได้เวลาให้คะแนนเรื่องของ performance หรือประสิทธิภาพของเจ้า Samsung Galaxy Camera ตัวนี้กันแล้วค่ะในส่วนตัวของพระเอกเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าชอบมากเลยกับสเปคแบบนี้นะฮะคือถ้าดูสเปคอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มองเป็นกล้องเลยนะมองเป็นมือถือตัวท็อปๆเลยด้วยซ้ำของฝั่ง Android คือถ้าเทียบนี่ก็คงประมาณระดับเดียวกับ Samsung Galaxy S3 หรืออาจจะเป็นน้องๆของ Note 2หน่อยนึงอะไรเงี้ยเรื่องประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทำงานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงป๋าคิดว่า Samsung Galaxy Camera นี่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเยี่ยมลื่นไหลมีประสิทธิภาพครบถ้วนแน่นอนครับค่ะพองั้นครับเรื่องของประสิทธิภาพใน Samsung Galaxy Camera เนี่ยป๋าเอกจัดให้เลยครับหน้าฟาดไปเลยครับค่ะแล้วน้องแป้งว่าไงครับสำหรับในส่วนของแป้งนะคะแป้งชอบในส่วนของการถ่ายรูปค่ะมันสามารถซูมได้เยอะมากเวลาไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีนะเวลาแบบซื้อบัตรแบบถูกๆอ่ะไม่มีตังค์อ่ะแบบโหได้อยู่เห็นแบบอู้ตัวนี้นึงอ่ะดาราโหแล้วถ้าใช้กล้องตัวนี้ถ่ายนะซูมไปฟึบๆโอ้เห็นหมดเลยหูจมูกปากตาอยู่ส่วนไหนของหน้าเห็นหมดเลยเห็นขนตูดนักร้องเกาหลีเหนือเลยต้องรีบละมันซูมได้เยอะมากนะคะเวลาแบบขยายดูมันก็ภาพก็จะไม่แตกสำหรับกล้องมือถือทั่วไปเนี่ยเวลาซูมมันก็แตกใช่ป่ะมันจะทำไม่ได้มันซูมได้นิดเดียวใช่ค่ะสำหรับในส่วนของประสิทธิภาพนะคะก็ให้หน้าฟาดไปเลยค่ะ
ตื่นต่อกันด้วยเรื่องของ special feature นะฮะหรือคุณสมบัติพิเศษเนี่ยที่อยู่ใน Samsung Galaxy Camera อย่างนึงเลยครับที่ไปเห็นแล้วแบบเอ้ยชอบมากเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกล้องคอมแพคหลายท่านก็คงทราบนะว่ากล้องคอมแพคเดี๋ยวนี้รองรับ Wi-Fi แล้วจะแชร์อะไรก็อาจจะง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะแบบก็ยังต้องพึ่งสัญญาณ Wi-Fi ดีบางทีออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวแชร์ลูกขึ้นเลยมันลำบากแต่ตัวนี้ครับ Samsung Galaxy Camera ครับรองรับตัว 3G ด้วยสามารถใส่ซิมการ์ดเหมือนกับมือถือได้เลยเออแปลกดีตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือโทรไม่ได้แต่ยังอื่นทำได้หมดสามารถเล่นไลน์ WhatsApp Facebook Twitter Instagram คุณสามารถเล่นได้จาก Samsung Galaxyซีเคมาร่าเลยตัวนี้ถือไฟถือว่าไม่ธรรมดาจริงspecial feature ของตัวเรื่องของการถ่ายภาพนะครับก็มันจะมีโหมดต่างๆในการถ่ายภาพมากมายอย่างเช่นโหมดแบบว่า advance สำหรับคนที่ต้องการปรับตั้งค่าเองอย่างเช่นโหมด M โหมด A อะไรพวกนี้ใช่ครับอันนี้คือโหมดมาตรฐานหรือถ้าแบบง่ายๆเลยเนี่ยตัวกล้องเองก็มีโหมดเหมือนกับโหมด smart camera ของ Samsung ที่แบบว่ามือใหม่ที่ไม่ต้องการตั้งค่าอะไรให้มันยุ่งยากมากนักก็จะมีโหมดเหมือนกับว่าถ่ายพาโนรามาพวกนี้หรือว่าโหมดสำหรับการถ่ายภาพแบบว่าเรียกว่าเบสเฟสเหมือนกับในมือถือเพราะตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับพวกกล้องคอมแพคทั่วไปเพราะว่ากล้องคอมแพคบางรุ่นเนี่ยไม่มีโหมดนี้อันนี้เหมือนแบบอยู่ในมือถือเลยระบบ Android เลยเบสเฟสเลือกหน้าที่ดีที่สุดสำหรับของในกลุ่มมาแล้วครับถอดแล้วเลือกดูวิดีโอสดใช่หรือว่าอย่างโหมดหน้าเนียนก็มีสำหรับสาวๆที่แบบว่าชอบถ่ายภาพตัวเองเนี่ยแล้วก็แบบว่าเป็นแบบ beauty face ประมาณนั้นก็ทำให้หน้าเนี่ยเนียนใสเพราะว่ากล้องจะปรับตั้งค่าให้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ค่ะแล้วมันไม่มีโหมดแบบถ่ายออกมาแล้วขี้เหร่อะคะพี่นะป่วยไม่มีครับจะเอาไปทำอะไรก็เอามาถ่ายตัวบ้างเองไงเผื่อจะขี้เหร่เขาบ้างอุ้ยหนังสวยสวยเฮ้ยไม่ไหวแล้วคุณพี่เอาละครับมาถึงการให้คะแนนเรื่องของ special feature นะฮะใน Samsung Galaxy Camera นี่โดยส่วนตัวฝ่ายเอกนี่ต้องบอกว่าในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลใครๆเวลาถ่ายรูปปุ๊บก็อยากจะอัพขึ้น Facebook Instagram โชว์เพื่อนโชว์อะไรอย่างนี้เลยทันทีใช่ป่ะล่ะไม่ต้องมานั่งผูกกับโอ้โหต้องกลับมาอัพโหลดรูปขึ้นคอมดูผ่าน Wi-Fi อะไรอย่างนี้มันลำบากไงเสียเวลาแต่พอมี Samsung Galaxy Camera ตัวนี้ครับรองรับ 3G คราวนี้อยากจะอัพโหลดจะแชร์รูปเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีเลยที่สำคัญก็ทำทุกอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเน็ตอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 3G ทำได้ครบถ้วนทุกอย่างฮะพองั้นเรื่องของ special feature นะครับใน Samsung Galaxy Camera เนี่ยไทยจัดให้จริงๆเลยครับหน้าฟาดไปเลยครับในส่วนของกล้องนะคะตั้งชอบมากเลยมันมีโหมดให้เลือกแบบหลายโหมดเลยแบบเหมาะสำหรับแบบคนที่มีพื้นฐานการถ่ายรูปแบบแป้งแบบไม่มีพื้นฐานการถ่ายรูปเลยแต่ว่าสามารถถ่ายรูปออกมาแบบสวยงามได้สำหรับผู้หญิงยังมีโหมดแบบเบสเฟสแล้วก็แบบบิวตี้ถ่ายหน้าสวยถ่ายหน้าเนียนอะไรอย่างเงี้ยใช่สาวๆคงจะชอบกันอย่างแน่แท้นะคะแต่มันน่าเสียดายตรงที่แบบไม่มีโหมดถ่ายภาพออกมาแล้วขี้เหร่ดิแต่ไม่เป็นไรชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตัวเองต้องขี้เหร่แล้วล่ะเหรอค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะป้าก็ให้หน้าฟาดไปเลยค่ะต่อกันด้วยเรื่องของ OS และซอฟต์แวร์ใน Samsung Galaxy Camera นะฮะก็อย่างที่หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ก็เดี๋ยวจะมาบอกตอนนี้เลยก็คือ Samsung Galaxy Camera เนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ Android 4.1 Jelly Bean มือถือหลายตัวยังไม่ได้ใช้เลยนะและที่สำคัญมีฟีเจอร์ใหม่มากมายโดยเฉพาะ Google Now นี่ไปเอกบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงพอครับนับป่วยว่าไงครับผมก็ตัวนี้เนี่ยอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆก็ใช้งานง่ายนะครับหน้าจอด้านหลังเนี่ยใครที่เคยใช้มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยแน่นอนว่าใช้งานได้ง่ายมากส่วนเรื่องการถ่ายภาพเองเนี่ยก็ง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่าใช้ไม่ต้องกดชัตเตอร์นะครับใช้จิ้มจากหน้าจอด้านหลังก็เป็นการโฟกัสใช้โฟกัสจากหน้าจอได้เลยหรือว่าจะดูรูปอะไรต่างๆเนี่ยจะขยายรูปก็ใช้ถ่างนิ้วออกมาใช้สไลด์ดูรูปได้เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยแหละถูกต้องครับทุกอย่างเลยตรงนี้เรียกว่าทำงานได้เหมือนกล้องทั่วไปแต่ดีกว่าเพราะว่าเอาระบบ Android เข้ามาครับค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะคะสามารถไปโหลดได้ที่ Play Store ได้เลยค่ะคไม่ว่าจะเป็นแอปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใครยังไม่พอใจอยากแชร์อะไรเงี้ยก็ไปโหลดมาเพิ่มแล้วก็แอปถ่ายรูปต่างๆใครอยากจะเพิ่มเข้ามาก็โหลดมาเกมก็โหลดได้โหลดมาเล่นเลยใช่ค่ะเรื่องของคะแนนนะฮะOS ซอฟต์แวร์ใน Samsung Galaxy Camera นะครับผมก็ส่วนตัวป้าเอกเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบมากกับการที่ Samsung เนี่ยออกแบบอินเทอร์เฟซเนี่ยมาให้เหมือนกับฝั่งมือถือฝั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยเพราะงั้นใครที่เคยใช้มือถือในตระกูล Samsung Galaxy Camera เลยเนี่ยจะสามารถย้ายมาใช้งานฝั่งกล้องเนี่ยได้ทันทีเพราะอินเทอร์เฟซอะไรทุกอย่างก็เหมือน Android และที่สำคัญนะฮะก็คือถ้าเป็นกล้องคอมแพคทั่วไปเนี่ยพอซื้อมาแล้วเหมือนกับแบบพอซื้อปุ๊บถ้าเก่าปุ๊บก็จบกันทิ้งซื้อใหม่ใช่ป่ะล่ะใช่แต่ถ้าเป็นกล้อง Android เนี่ย
คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรใหม่ๆได้เรื่อยๆเพราะงั้นกล้องตัวนี้ครับรับรองว่าไม่มีเก่าไม่มีการแบบว่าโอ้ยต้องรีบขายต้องรีบซื้ออะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนเพราะงั้นครับเรื่องของ OS และซอฟต์แวร์นะฮะใน Samsung Galaxy Camera เนี่ยป้าเอกจัดให้เลยครับว่าหน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยครับค่ะสำหรับแป้งนะคะแป้งคิดว่าถ้าแบบเป็นกล้องคอมแพคทั่วไปใช่ไหมคะมันก็แบบเล่นอะไรไปแล้วนานๆก็เบื่อเพราะแบบซ้ำซากจำเจอ่ะแบบไม่มีการอัปเดตอะไรเลยแต่พอเป็นกล้อง Android ตัวนี้นะคะมันก็สามารถจะอัปเดตอะไรใหม่ๆได้นะคะแบบสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาได้นะคะค่ะพอเล่นไปแล้วแอปพลิเคชันไหนแบบเบื่อแล้วก็ลบทิ้งไปนะคะหรือว่าอยากจะโหลดอะไรเพิ่มเติมมาใหม่ๆมาก็โหลดเข้ามาได้นะคะใช่สำหรับในส่วนนี้นะคะแป้งก็ให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะครับแล้วสำหรับเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่า value ของตัวกล้อง Samsung Galaxy Camera ตัวนี้นะครับก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้เปิดราคาออกมาเป็นทางการนะครับแต่ว่าข่าวก็ออกมาว่าอยู่ประมาณ 18,000 ถึงประมาณ 20,000 ไม่ถึงไม่เกิน 20,000 ละกันตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับสเปคแรงๆขนาดนี้กล้องดีขนาดนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนมาปิดท้ายนะฮะกันที่การให้คะแนนเรื่องของ value หรือว่าความคุ้มค่าใน Samsung Galaxy Camera นะครับก็ส่วนตัวป้าเอกเนี่ยก็ยังลังเลนะเพราะว่าราคาที่ออกมาว่าประมาณ 18,000 ถึง 20,000 เนี่ยแต่ได้มองในทางกลับกันถ้าคุณเป็นนักถ่ายรูประดับมืออาชีพอยากได้ไฟล์ภาพคุณภาพสูงคุณสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อกล้อง DSLR ที่มันความละเอียดมากกว่าได้และที่สำคัญไอ้กล้องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีออปชันอะไรที่ค่อนข้างเยอะพวกเลนส์คิดพวกแฟลชอะไรต่างๆนานาก็เลยแบบว่ายังลังเลอยู่แต่โอเคล่ะว่าถ้าพูดถึงสเปคกันอย่างเดียวนะ Samsung Galaxy Camera เนี่ยกินขาดกล้องคอมแพคในตลาดแบบว่าเกือบทุกเจ้าเลยเพราะงั้นครับเรื่องของ value หรือความคุ้มค่าใน Samsung Galaxy Camera นะครับว่าเอกคิดว่าก็ฟาดก็ได้แล้วกันครับก็ตั้งแต่เกิดมานะคะยังไม่เคยเจอกล้องคอมแพคตัวไหนนะคะที่เล่นแล้วก็มันสนุกสนานขนาดนี้เลยใช่ปกตินะคะกล้องคอมแพคนะคะหยิบขึ้นมาก็แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ตัวนี้นะคะพอหยิบขึ้นมาก็สามารถถ่ายรูปจะโซเชียลเน็ตเวิร์กจะแชทจะอะไรหนังฟังดูทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยอ่ะเอนเตอร์เทนมากค่ะเหมาะสำหรับขาโซเชียลแบบแป้งอ่ะถ่ายรูปปุ๊บแชร์ปั๊บได้เลยนะคะตั้ง 3G อะไรเงี้ยนะฮะสำหรับในส่วนนี้นะคะป้าก็ให้หน้าฟาดฟาดฟาดไปเลยค่ะแล้วก็มาถึงเวลาที่ท่านรอคอยอยู่นะครับนั่นก็คือการให้คะแนนตัดเกรดวัดระดับความน่าฟาดของแกดเจ็ตซึ่งในวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy Camera ตัวนี้นั่นเองส่วนคะแนนจะเป็นอย่างไรนั้นน้องแป้งครับจัดมาให้พี่เอกเลยค่ะดีไซน์นะคะได้ไป4คะแนนค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะได้ไป4คะแนนค่ะสเปเชียลฟีเจอร์นะคะได้ไป4คะแนนค่ะ OS และซอฟต์แวร์นะคะได้ไป4คะแนนค่ะสุดท้ายนะคะ value ได้ไป3คะแนนค่ะรวมทั้งหมดเป็น19คะแนนค่ะแล้ว19คะแนนนะครับนั่นก็หมายความว่า Samsung Galaxy Camera ตัวนี้มีระดับความน่าฟาดอยู่ที่เกรด S นะคะน่าฟาดน่าฟาดไม่จัดไม่ได้แล้วแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับการให้คะแนนตัดเกรดระดับความน่าฟาดของกล้อง Samsung Galaxy Camera ตัวนี้นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่น่าสนใจดีนะเพราะคราวนี้ชาวกล้องก็ได้มาเจอกับชาว Android แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามข่าวสารไอทีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หรือว่าอยากจะชมรายการแกดเจ็ตหน้าฟาดย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะส่วนตอนหน้านะครับป๋าเอกเทเอ็กไซต์และน้องแป้งปะโกะค่ะจะมีแกดเจ็ตอะไรหน้าฟาดมานำเสนอทุกท่านบ้างก็รอติดตามชมกันได้เลยครับกับรายการแกดเจ็ตหน้าฟาดตัวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปไหนเอ้าเฮ้ยโทรศัพท์โอมโอ้ยโทรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่อัดรายการแล้วเบื่อจริงใช่ดิรำคาญดิเป็นใครก็รำคาญแป๊บนึงนะรับสายคุยเสร็จแล้วฮัลโหลฮะโทรไหมเนี่ยอะไรถ่ายก็บอกว่าถ่ายรายการอยู่เฮ้ยหงุดหงิดนะเนี่ยหงุดหงิดนะอะฮะฮะถ่ายนู๊ดเหรอเอาดิเฮ้ยถ่ายนู๊ดว่ะจริงป่ะไปไปเทสกล้องด้วยไปถ่ายนู๊ดกันจะอินวันทุกอินวันเอ้ย